ร้อนส่วนมากเราก็จะคิดถึงไอศกรีมน้ำแข็งใสชามะนาวไทเชถูกต้องนะคะแต่ว่าวันนี้ที่พาไปทานเนี่ยเป็นน้ำแข็งใสแบบเกรดหิมะเดี๋ยวนะมันหายไปไหนอ่ะมันละลายใช่ไหมคะมันละลายอันนี้เป็นละลายเข้าของสงสัยจริงๆอันนี้เป็นอาหารว่างนะคะว่างมีความสงสัยว่ามันว่างมากหรือว่านักกายกรรมเขาจะกินเข้าไปแล้วหรือเป็นของชอบของสมานะคะสมาไม่ได้ตักทานสมาแบบดูดกินไปเลยความที่น้ำแข็งใสมันแบบละเอียดเนื้อเนี่ยแล้วรสชาติดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยพาผู้ชมไปลองชิมน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะที่เขาบอกอร่อยมากๆเดี๋ยวพากินค่ะที่ร้านสโนว์เกล็ดเนี่ยชื่อก็บอกนะเกล็ดหิมะกันเลยนะคะ เป็นร้านน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะนมสดแบบโฮมเมดนะคะเกิดขึ้นจากความชอบกินของคุณเก่งแล้วก็มาศึกษาเรื่องการทำน้ำแข็งใสให้เป็นเกล็ดหิมะนานถึง5ปีทั้งกระบวนการผลิตที่ถูกหลักอนามัยคิดพัฒนาคุณภาพใช้วัตถุเกรดพรีเมียมรวมถึงความหลากหลายของจานเกรดหิมะด้วยนะคะก็มีให้เลือกกันนับ10รสชาติทุกรสชาติจะมีนมสดเป็นส่วนผสมหลักเริ่มตั้งแต่รสนมสดเขาบอกเป็นรสยอดนิยมนะคะเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยชอบกันมากตามมาด้วยรสช็อกโกแลตรสชาเขียวรสกาแฟรสนมหอมมะลิรสสตรอเบอรี่รสกล้วยหอมแล้วก็รสผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ก็จะมีรสมะม่วงน้ำดอกไม้สุกด้วยดีงามนะคะอีกรสนะคะเขาบอกเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่นำเอาเกล็ดหิมะนมสดมาสอดไส้ผลไม้ก็คือรสนมสดสอดไส้สตรอเบอรี่รสกล้วยหอมนมสดสอดไส้สตรอเบอรี่รวมทั้งรสชาเขียวนมสดสอดไส้โอริโอด้วยทุกรสชาติล้วนแต่หอมนุ่มเป็นปุยละมุนลิ้นไม่เหมือนใครยิ่งมาใส่กับท็อปปิ้งท็อปปิ้งก็มีให้เลือกเยอะมากนะคะก็จะยิ่งเพิ่มความอร่อยของน้ำแข็งเกล็ดหิมะนมสดมากขึ้นเท่าตัวค่ะท็อปปิ้งเขาบอกว่ามีให้เลือกมากกว่า25ชนิดมีทั้งเป็นผลไม้สดมะม่วงสุกก็มีแตงโมกีวีสตรอเบอรี่นะคะมีผลไม้ในน้ำเชื่อมก็มีแล้วก็มีกลุ่มบิสกิตด้วยก็สามารถเลือกใส่ได้2ชนิดแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งชนิดละ10บาทคือ2ชนิดเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะจะเพิ่มท็อปปิ้งเพิ่มไปอีกก็ชนิดละ10บาทนะคะอีกความพิเศษที่คุณเก่งคิดค้นก็คือสามารถเก็บความเย็นได้นานทำให้เกล็ดหิมะเนี่ยไม่ละลายลงไปในก้นถ้วยในระหว่างรับประทานนะคะและถ้วยของทางร้านก็จะใช้เป็นวัสดุจากชานอ้อยช่วยลดภาวะโลกร้อนดีนะไม่ใช้โฟมดีมากๆอันนี้ดีงามเลยล่ะนะคะอันนี้ถ้วยน่าจะทานไปได้ไหมคะอุ้ยตายลองดูก็ได้เดี๋ยวดาวลองทานถ้วยพวกพี่จะทานเกล็ดหิมะให้นะคะ Snowflake มี2สาขาก็คือที่ชั้น4 Central Ram Intra แล้วก็ชั้น3ฝั่งโรงหนัง Fashion Iceland มีนบุรีนะคะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยใครอยากจะไปชิมเกล็ดหิมะอร่อยๆแบบนี้นะคะ0859969845ค่ะและวันนี้คุณกรกฎและคุณอรนุชอารีวิทยาเลิศเจ้าของร้านก็มาอยู่ที่ห้องส่งของเรารวมทั้งน้ำแข็งเกล็ดหิมะจากร้านสโนว์เฟรชก็มาด้วยสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะวันนี้เรียกว่ายกเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดหิมะพร้อมทั้งท็อปปิ้งต่างๆมาให้เราได้ชมนี่เราเห็นแล้วว่าเกล็ดเขาเนียนจริงๆเนียนมากค่ะเครื่องแบบนี้คุณเก่งใช่ไหมคะครับผมคุณเก่งคะเครื่องแบบนี้เนี่ยคือยังไงคะเรานำเข้ามาหรือว่ายังไงคะตอนนี้จะเป็นของประเทศไต้หวันครับไต้หวันจีนจริงๆแล้วเนี่ยเกล็ดหิมะเนี่ยมาจากประเทศไต้หวันครับอ๋อเป็นไต้หวันเป็นต้นตำรับใช่ครับเห็นบอกว่าเป็นคนชอบทานก็คือตะเวนลองทานพวกน้ำแข็งเกล็ดหิมะมาหลากหลายที่และอันนี้ก็คือเป็นอายุคุณเป็นสูตรของเราจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานของหวานครับแต่ทีนี้เนี่ยบังเอิญแบบว่าย้อนไปไงค่ะไอตัวนี้เพิ่งเข้ามาไงครับแล้วก็ได้ชิมเลยไงครับแล้วก็เกิดไอเดียว่าเฮ้ยไอตัวนี้เนี่ยมันน่าจะปรับแล้วก็อาจจะเป็นไอเดียของเราได้ใช่ครับก็เลยแต่คิดสูตรเองขึ้นมาคือมันเข้ากับเมืองไทยถูกถูกหน้าร้อนสิ่งที่คุณเก่งปรับคืออะไรคะที่บอกว่าเข้ากับเมืองไทยแล้วก็สูตรของเราจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวพวกนี้ครับก็คือจะเป็นพวกของรสชาติเกล็ดหิมะเลยซึ่งทางเราเนี่ยก็จะที่เป็นไฮไลท์นะครับก็จะเป็นพวกรสนมสอดไส้สตรอเบอรี่ใช่ไหมครับแล้วก็พวกรสกล้วยรสชาติมีเยอะมากแบบของเขาเนี่ยแบบไต้หวันเนี่ยเขาไม่มีแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นลักษณะแบบไหนอะจะเป็นแค่รสนมรสช็อกโกแลตรสชาเขียวทั่วไปทั่วไปซึ่งทางของเราเนี่ยจะมีเป็นพวก
สอดไส้ผลไม้นี่กล้วยหอมสุดยอดนี่มีรสกล้วยหอมสอดไส้สตรอเบอรี่recommend ก็คือคำว่าสอดไส้นี่หมายความว่าคุณปรุงไปในตัวน้ำแข็งใช่ครับผมก็คืออย่างเช่นมะม่วงสุกก็เป็นน้ำแข็งก่อนที่จะเอามาปั่นเป็นเกล็ดก็คือเป็นแบบรสมะม่วงก็จะเป็นรสมะม่วงแล้วก็มีเนื้อมะม่วงสอดไส้อยู่ด้วยคือน้ำแข็งไม่ได้เป็นน้ำแข็งเปล่าเป็นน้ำแข็งมะม่วงจะเป็นรสน้ำแข็งที่มีรสชาติอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยมีเป็ดผลไม้สอดไส้เข้าไปด้วยมีเนื้อด้วยเพราะเราเคยทานแบบที่เป็นน้ำแข็งที่มีรสเปล่าๆที่ไม่ได้มีเนื้อสอดน้ำแข็งจืดๆแต่ไม่ใช่ที่สอดไส้มีอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้บอกมีมะม่วงมีรสมะม่วงนะครับมีรสกล้วยแล้วก็รสนมสอดไส้สตรอเบอรี่แล้วก็มีตัวใหม่ครับเป็นชาเขียวโอริโอที่ปอมมันจะละลายนะถ้าอยู่ตรงนั้นเราควรจะหยิบมาชิมเดี๋ยวก่อนจะมาได้ข่าวว่าหมดไปถ้วยนี่ไงคะเดี๋ยวช่วยโชว์อันนี้ให้ดูนิดเดี๋ยวโชว์อันนี้คือรสอะไรคะคุณอันนี้เป็นรสกำลังจะปั่นสตรอเบอรี่อยากให้เห็นตัวน้ำแข็งเดี๋ยวกล้องจะถ่ายให้ดูนี่คือตัวน้ำแข็งนะคะเราจะมองเห็นเลยเพราะว่าเนี่ยมันจะมีชิ้นเหมือนของมีสตรอเบอรี่อยู่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อกล้วยแล้วก็มีแทรกไอ้ตัวลูกสตรอเบอรี่ว้าวเอาไว้เลยครับอันนี้ให้คุณอนุสอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่ออกมาเราจะเห็นเลยว่ามีเนื้อสตรอเบอรี่เนี่ยออกมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเลยน่ากินมากเพราะปกติเวลาเราไปทานถ้าเราบอกว่าเป็นน้ำแข็งเกล็ดหิมะมีสตรอเบอรี่เขาจะเป็นสตรอเบอรี่เป็นลูกๆวางแต่นี่คืออยู่ในน้ำแข็งเข้าเนื้อคือตักง่ายเลยปกติเพราะว่าต้องเคี่ยวแข็งให้หมดก่อนแล้วผลไม้อยู่ดิ้นก้นใช่โอ้และสิ่งที่เราชอบนะถ้วยที่เขาใส่เนี่ยคุณบอกว่าทำจากชานอ้อยครับผมทีแรกเรามองกล่องโฟมหรือเปล่าไม่ใช่โฟมอันนี้ดีมากๆเพราะว่านึกถึงสุขภาพของคนรับประทานทีนี้อันนี้เวลาเราได้มา1ถ้วยท็อปปิ้งนี่ก็คือแล้วแต่ลูกค้าเลือกหรือเรามีเป็นเมนูใช่ครับคือเบื้องต้นเนี่ยลูกค้าจะเลือกรสชาติก่อนแล้วก็เลือกท็อปปิ้งครับ2 อย่างหรือ3 อย่างก็ได้ครับค่ะค่ะคุณพระท็อปปิ้งของเรามีอะไรบ้างคะคุณเก่งคะลองเยอะไปหมดวันนี้เอามาหมดร้านเลยครับหมดร้านเดี๋ยวเราจะชี้อันที่แบบดูแปลกๆอันนี้เป็นโคลามาร์ก็มีนะคะที่เป็นเด่นๆเห็นว่าก็มีมะม่วงสูมะม่วงอันนี้มีตามฤดูกาลอะไรนะอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อันนี้อะไรคุณข้าวโพดข้าวโพดครับผมซุปข้าวโพดแล้วก็มีเป็นพวกช็อกบอลเป็นซีเรียลซีเรียลมีโอริโอนะคะมอนสไลด์ถ้าเกิดเป็นพวกกีวีพวกมะม่วงพวกแตงโมเนี่ยครับทานจะคว้านให้สดๆเลยแบบนี้แบบนี้คือเรามีลูกๆโชว์อย่างนั้นถ้าเราอยากจะทานแบบว่ากีวีมะม่วงคุณก็ตักแบบนั้นโปะไปในถ้วยน้ำแข็งเลยครับอีกข้าวเหนียวมีไหมข้าวเหนียวนี่คือมะม่วงสุกอาจจะลองชิมไหมอันนี้ใส่อะไรดีแป้งเอาไหมแป้งเอาไหมอยากให้ผู้ชมดูนะคะสตรอเบอรี่ที่เขาใส่เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ใส่น้อยเลยเขาใส่เยอะเขาใส่ออกมาเห็นไหมคือสีนี่แบบคุกคามในนี้เลยสตรอเบอรี่เลยเด็กๆอยากได้อะไรคะหน้าอะไรแป้งเอาไหมเลยค่ะแป้งไหนลูกแป้งไม่เอาพี่ดาวเอาเองพี่ดาวเอาซุปข้าวโพดซุปข้าวโพดลองดูอีกอย่างนึงเอาดีครับอีกอย่างนึงเอาเงาะค่ะเป็นเงาะนะครับผมนี่ตายซุปข้าวโพดเราก็จะใส่ข้างๆแบบจริงๆแล้วนะซุปข้าวโพดอ่ะมันเป็นของคาวใช่แต่ว่าเขาเอามากินกับน้ำแข็งใสมันก็จะเก๋อีกอย่างแล้วอย่างเงี้ยเด็กๆชอบด้วยค่ะถ้าเกิดใครแบบคิดว่ามันเป็นอาหารแต่พอมาดัดแปลงแบบเป็นขนมเขาก็จะทานง่ายถ้วยเดียวอิ่มน่ะบอกอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นอันนี้คืออะไรนะกล้วยหอมสตรอเบอรี่ใช่ไหมน้ำแข็งแล้วก็มีท็อปปิ้ง2อย่างอย่างนี้นี่ราคาประมาณเท่าไหร่อะคะถ้าเกิดถ้วยนี้เนี่ยมันเป็นเอ็กซ์ต้าเฟเวอร์นะครับจะเป็น79 บาทแต่มันถูกอ่ะคือมันใหญ่มากเยอะมากค่ะแต่ทางเราให้เต็มที่แล้วครับให้เต็มที่พี่ปออยากจะได้สูงขนาดนี้ไม่ต้องขนาดนั้นอันนั้นก็เป็นพวกเซเลบรี่นะครับอันนี้ก็คือเราใส่อะไรลงไปแล้วก็จะใส่นมข้นปิดท้ายครับนมข้นลาดหน้านะถ้าใครกลัวอ้วนไม่ต้องใส่แต่ถ้าใครไม่กลัวอร่อยเยอะอร่อยที่พูดนี่พูดถึงมีนมข้นแล้วก็มีช็อกโกแลตใช่ไหมคะที่โอ้โหนี่นะคะแล้วก็จะมีอัลมอนด์เลยตอนนี้รสชาติน้ำแข็งของเรานี่นะคะคุณพระคุณเจ้าเท่าไหร่คะคุณเก่งกี่รสชาติตอนนี้เนี่ยมี11รสชาตินะครับ11รสชาติชิมดีกว่าขออนุญาต11รสชาติที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนต้นที่โชว์อยู่นะคะก็มีนมสดช็อกโกแลตชาเขียวอันนี้เป็นกล้วยหอมสตรอเบอรี่สอดไส้นะคะมีนมหอมมะลิด้วยนมหอมมะลิเป็นยังไงอะคะนมหอมมะลิมันก็จะเป็นเหมือนรสนมแต่ว่ามีความหอมที่ปลูกทานเข้าไปอร่อยมากคือเราเป็นคนชอบกลิ่นมะลิไงอร่อยมากอร่อยมากอันนี้ก็คือน้ำแข็งทั้งหมดมี11คุณผู้ชมขออนุญาตอธิบายน้ำแข็งนิดนึงเป็นยังไงปกติถ้าเราทานน้ำแข็งใสทั่วไปนะคะมันจะกรุบๆมันจะแข็งถ้าเราเคี้ยวมันจะเหมือนกับถ้าใครฟันไม่ดีมันจะเสียวฟันอันนี้ไม่มีอันนี้
นุ่มและเนียนใช่ไหมคะคืออันนี้ไม่ต้องใส่ฟันปลอมก็กินได้เดี๋ยวก่อนนะทีแรกเราคิดว่าสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะเป็นชิ้นๆสตรอเบอรี่ปรากฏสตรอเบอรี่นี่ก็คือฝอยละลายไปในปากคุณผู้ชมเลยแปลกมากค่ะมันละลายในปากจริงนี่กล้วยเป็นกล้วยอ่ะหอมอ่ะคือรสสัมผัสรายการแทนสัมภาษณ์แทนฉันหน่อยที่จะกินรสสัมผัสมันนี่สิเอออร่อยมากรสสัมผัสมันอร่อยมากอันนี้เป็นชาเขียวใช่ไหมครับครับผมอันนี้เป็นชาเขียวโอริโอ้ครับจะกินกีวีมะม่วงให้พี่หน่อยยกนิดนึงนะขอทานด้วยค่ะคือหมดโควต้าแล้วสมาไม่นี่เขาทำไว้ยังไงก็ต้องเหลือเดี๋ยวมันละลายนะคะใกล้ๆมันเหมือนของตอนนี้น้ำแข็งของเรามีละเอียดรสชาติท็อปปิ้งมีกว่า25 25ครับ25มากกว่า25อย่างและอนาคตคุณเก่งจะมีพัฒนารสชาติอะไรเพิ่มเติมจากนี้อีกจริงๆแล้วเนี่ยกำลังจะมีตัวนมบลูเบอร์รี่นะครับที่เป็นสีม่วงเข้ามาและอาจจะใส่แบบโยเกิร์ตด้วยแล้วก็อาจจะเป็นพวกเชอร์เบทนะครับเป็นลิ้นจี่ครับน่าจะนี่แนะนำอยากให้เป็นพวกเหมือนกับผลไม้ไทยๆเหมือนพวกอะไรอย่างชีสน้ำม่วงแล้วไงฝรั่งพริกเกลืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะทำได้ต้องดูว่ามันพอไปได้ไหมคุณเก่งก็ต้องไปพัฒนาดูนะต้องมีการทดลองดูนะคะอยากให้บอกหน่อยค่ะว่าตอนนี้ร้านเรามีกี่สาขาอยู่ที่ไหนบ้างครับผมตอนนี้นะครับร้านเราครับมีอยู่2สาขานะครับก็จะเป็นที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับชั้น3แล้วก็ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับชั้น42สาขาครับผม2สาขาใครอยากไปชิมน้ำแข็งใสเกร็ดหิมะอย่างพวกเราที่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากมากจริงๆนะคะก็เชิญไปได้ที่ร้าน Snowflex นะคะก็คือ2ที่นะคะ Fashion Island กับ Central Ram Intra นะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆนะคะเบรกแล้วได้ชิมกันอร่อยแป้งมากอันนี้อร่อยมากเบรกแล้วสมามาให้ทานอารมณ์เสียเป็นชาเขียวอร่อยมากจับเองด้วยทำไมอารมณ์เสียมากเธอหมดโควต้าแล้วเอาที่ตอบบอกเลยว่าอารมณ์เสียมากคุณผู้ชมพักเลยเขากินไปก่อนแล้วถ้วยหนึ่งตอนแรกนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็อารมณ์เสียหนักเข้าไปใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพารวยนะคะเบรกค่ะเบรกคืออารมณ์ไม่ค่อยดีเลยนะทำไมอ่ะ